พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่5ตอนดังรถแล่นลงเนินพี่จี้ยากนักที่ท่านให้เกียรติมายังหน่วยหนันเจิ้นฟูซือวันนี้ฉะไหนมาหาผู้น้องหลิวอี้เจียพอฟังว่าจี้กังมาถึงรีบออกมาต้อนรับด้วยตัวเองพอเห็นหน้าจี้กังมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเผยเห็นรอยยิ้มที่ข้างแก้มเป็นที่น่าลุ่มหลงนักรูปโฉมเช่นนี้รอยลักยิ้มเช่นนี้กลับปรากฏที่บุรุษผู้หนึ่งออกจะฟุ่มเฟือยอยู่บ้างหากว่าไร้เรื่องราวเราคงไม่ขึ้นโบสถ์ซัมป้อซึ่งหมายถึงเป็นสุภาษิตบทหนึ่งหมายความว่าเพราะมีจุดประสงค์จึงไปหาผู้อื่นจี้กังกล่าวเสียงเคร่งเครียดมุ่งตรงเข้าไปมันเป็นผู้บังคับบัญชาของหลิวอี้เจียหลิวอี้เจียไม่อาจตอบโต้อันใดเพียงติดตามอยู่ด้านหลังแล้วกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพี่จี้มีเรื่องใดคิดสั่งต่อผู้น้องหรือจี้กังพลันหยุดยั้งลงหันควับมากล่าวเสียงหนักๆว่าอี้เจียท่านส่งคนไปยังเมืองจื่อกูหรือหลิวอี้เจียกล่าวโดยไม่ขบคิดว่าถูกแล้วตอนนี้เมืองเปิดจริงสิงใจกลายเป็นหนึ่งในสองนครของต้าหมิงเราราชสำนักสั่งอพยพผู้คนไปเป็นจำนวนมากการขนส่งทางน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการต้องจัดส่งสิ่งของทางทะเลบวกกับมีลำเรือขึ้นล่องระหว่างแดนเหลียวตงมักจอดแวะที่เมืองจือกูดังนั้นจือกูกลายเป็นศูนย์กลางของเรือสินค้าที่ขนส่งทางทะเลประจำภาคเหนือของต้าหมิงเรามันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าฝ่าบาทมีพระประสงค์จัดตั้งฐานที่มั่นจือกูเว่ยทั้งขยายท่าเรือตลอดจนคลังสินค้าที่จือกูการก่อสร้างเหล่านี้เกี่ยวพันถึงกิจการทางทหารไม่ใช่หน้าที่ที่กรมช่างแรงงานจะกระทำได้แต่ผู้เดียวโดยเฉพาะช่างทหารอยู่ในความควบคุมของหน่วยหนันเจิ้นฟูซือเราจึงใช้ให้เฉินตงไปที่เมืองจือกูสำรวจดูขนาดใหญ่เล็กของงานก่อสร้างต้องใช้ช่างทหารมากน้อยเท่าใดหากเพียงพึ่งพาข้อมูลที่ทางการส่งมาพี่จี้ก็ทราบว่าไม่สมบูรณ์พอจี้กังฟังว่าหน่วยนั้นเจิ้นฟูซือส่งคนไปยังเมืองจื่อกูจริงๆต้องแค่นเสียงหัวร่อเย็นชาแล้วกล่าวว่า ท่านควบคุมสมุนบริวารได้ประเสริฐมากพวกมันไม่ไปสำรวจปากอ่าวท่าเทียบเรือที่เมืองจือกูกลับเสนอหน้ามาขัดขวางเรื่องสำคัญของเราที่อำเภอผูไถหลิวอี้เจียกล่าวอย่างสงสัยใจว่าพี่จี้กล่าวอันใดเฉินตงขัดขวางเรื่องสำคัญอันใดของพี่จี้จี้กังอึ้งไปวูบจึงกล่าวเราคนของเรากำลังสืบคดีรายหนึ่งที่อำเภอผูไถเพิ่งมีความคืบหน้าอยู่บ้างมีคาดคนของท่านพอผ่านไปกลับสอดมือยุ่งเกี่ยวเป็นเหตุให้แหวกหญ้าจนงูตื่นทำลายเรื่องสำคัญของเราหลิวอี้เจียบอกว่ามีเรื่องเช่นนี้จากนั้นยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ายังเข้าใจว่าพี่จี้เช่นไหนมีโทสะถึงเพียงนี้ที่แท้เป็นเรื่องเพียงนี้เท่านั้นที่ผ่านมาเฉินตงทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบครั้งนี้ทำลายเรื่องสำคัญของพี่จี้คงไม่ทราบว่าพี่จี้กำลังสืบคดีไม่ทราบว่าพี่จี้สืบคดีอันใดที่เมืองน้อยเช่นอำเภอผูไถหากว่าต้องการอันใดขอเพียงท่านบอกออกมาหากว่าผู้น้องช่วยเหลือได้ก็ยินดีรับใช้ถือว่าทำคุณไถ่โทษเถอะคำพูดนี้กล่าวจนจี้กังนิ่งอึ้งอับจนถ้อยคำไปตอนนี้มันเพียงเห็นหนังสือกราบทูลของหน่วยงานจี้หนันฝูมณฑลชานตุงยังไม่เห็นรายละเอียดของคนของมันไม่สามารถลงความเห็นว่าหลิวอี้เจียตั้งตัวเป็นศัตรูกับมันหรือเป็นความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหากว่าเป็นความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจถึงแม้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อมันอย่างยิ่งยวดแต่เหตุการณ์ถึงขั้นนี้ไม่ว่าเห็นแก่น้ำใจเก่าก่อนหรือความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานในปัจจุบัน
ไม่สมควรที่จะแตกหักกับมันจี้กังพกความขุ่นแค้นรุดมาแต่ไม่สามารถบอกต่อหลิวอี้เจียว่ามันกำลังสืบคดีอันใดอย่าว่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างหลิวอี้เจียกับฝูกวากงแนบแน่นกว่าความสัมพันธ์กับมันต่อให้มีความสัมพันธ์เช่นนี้มันก็ไม่อาจบอกเรื่องที่คิดจัดการกับกวากงผู้หนึ่งต่อผู้ที่ไม่ใช่คนสนิทของตนเองจี้กังยังไม่อาจเปิดเผยและไม่อาจบอกกล่าวมันมาด้วยความขุ่นแค้นสุดท้ายหลิวอี้เจียทั้งอธิบายทั้งน้อมคำนับจนไม่สามารถอาละวาดออกมาได้แต่สะบัดหน้าจากไปรถเปิดประทุนคันหนึ่งสตรีสาวที่แต่งงานแล้วนางหนึ่งบนหัวเขายังนอนไว้ด้วยเด็กชายที่อ้วนท้วนคนหนึ่งสตรีสาวหน้าซีดสลดนั่งอยู่ในรถมองดูทิวทัศน์ข้างทางแววตาเหม่อลอยซึมเซาอยู่บ้างที่เบื้องหน้ามีชายชะกันผู้หนึ่งนั่งหันข้างบนเพลารถหวดแส้ใส่อากาศธาตุปากยังฮัมเพลงออกมาท่านที่แท้เป็นใครสตรีสาวภายในรถแม้มีใบหน้าซีดสลดแต่ยังแฝงริ้วรอยแห่งความงามอดเอ่ยปากถามมิได้ชายชะกันที่ขับรถเหลียวมองหน้าแวบหนึ่งแล้วตอบว่าจะอย่างไรไม่ใช่คนร้ายแน่นอนเสี่ยวเหนียงจือซึ่งเป็นคำเรียกสตรีสาวที่แต่งงานแล้วท่านสมควรล่วงรู้สักฐานะของเสี่ยงกงคำเรียกของสามีผู้อื่นท่านหากว่าเราไม่นำตัวท่านออกมาตอนนี้ท่านคงมีสภาพดุจเดียวกับสามีท่านแล้วสตรีสาวนางนี้คือซูซินเฉินส่วนชายชะกันที่ขับรถคือไต้ลี่แห่งขบวนมังกรซ่อนซูซินเฉินพอฟังต้องกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าเสี่ยงกงเราตอนนี้มันเป็นไรแล้วไต้ลี่สั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าขอบอกตามตรงเราเองก็ไม่ทราบแต่ผู้ที่คล้ากุมตัวมันไปเป็นฝูงสุนัขป่าที่รับประทานคนแล้วไม่คายกระดูกออกมาเสี่ยงกงท่านตอนนี้มันอาจมีชีวิตอยู่แต่เราไม่กล้ารับปากว่ามันจะมีชีวิตรอดกลับมาที่ข้างกายท่านซูซินเฉินหน้าซีดเผือดกว่าเดิมตะลึงลานอยู่ครู่หนึ่งค่อยถามขึ้นว่าอย่างนั้นท่านเป็นใครไต้ลี่กล่าวว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงหากว่าเรามีจิตคิดร้ายต่อท่านใหญ่ต้องช่วยเหลือท่านออกมาอีกประการเมื่อครู่ตอนที่ผ่านสุสานอนาถาเปรียวร้างแถบนั้นหากเราบังเกิดจิตคิดร้ายอย่างนั้นคิดทำอย่างไรก็กระทำได้อย่างเต็มที่ต่อให้ขุดหลุมฝังพวกท่านสองแม่ลูกเอาไว้ยังมีผู้ใดทราบซูซินเฉินสถานขึ้นคลาหนึ่งอดถามอีกมิได้ว่าท่านไม่ยอมเปิดเผยสักฐานะก็แล้วกันไปแต่ว่าท่านคิดนำเราสองแม่ลูกไปยังที่ใดหรือไต้ลี่หน้าเคร่งขรึมลงถึงแม้ว่าพวกมันลงมือทันท่วงทีชิงกำจัดหลินวีชีที่เป็นต้นเหตุแห่งเพศภัยไปแต่คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินประจวบกับลงมือในวันเดียวกันคล้ากุมตัวฉีเจ๋อเหิงไปฉีเจ๋อเหิงผู้นี้เป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งของหลินวีชีล่วงรู้ความลับในนิกายไม่น้อยถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นถูกพวกมันชิงกำจัดฆ่าทิ้งทั้งจุดไฟเผาเหลาสุราไถ่ไปจุยกับตึกตระกูลหลินไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้แต่คนที่มีชีวิตผู้หนึ่งตกอยู่ในมือของกรมความมั่นคงแผ่นดินสวรรค์จึงทราบว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินจะอาศัยคนผู้นี้ก่อเรื่องราวอันใดไต้ลี่ยามอับจนปัญญาได้แต่ดำเนินการตามมาตรการกอบกู้แก้ไขฉวยโอกาสที่ตึกตระกูลหลินเกิดการสู้รบลักพาตัวซูซินเฉินสองแม่ลูกมาตอนนี้มันไม่ทราบว่าแม่ลูกคู่นี้มีประโยชน์อันใดแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามคร่ากุมตัวฉีเจ๋อเหิงไปมันก็ควบคุมตัวบุตรภรรยาของฉีเจ๋อเหิงไว้ไม่แน่ว่ามีโอกาสพลิกสภาพกลับคืนดังนั้นไต้ลี่นำตัวซูซินเฉินสองแม่ลูกกลับนครหลวงซูซินเฉินเพียงเป็นหญิงสาวอ่อนแอนางหนึ่งถึงแม้ถูกคนลักพาตัวมายังไม่ทราบว่าทำอย่างไรดีนางพอดูออกว่าไต้ลี่ไม่มีความประสงค์ร้ายต่อนางนางยังทราบว่ากลุ่มคนร้ายที่ลักพาตัวสามีของนาง
ต้องไม่ยอมปล่อยปละละเว้นนางสองแม่ลูกยังมีหากนางแยกจากบุรุษเบื้องหน้าในตัวนางไม่มีเงินทองแม้สักเหรียญเดียวทั้งไร้ญาติขาดมิตรไม่ทราบไปที่ใดดีได้แต่ยอมรับการจัดการจากมันปลอมตัวเป็นครอบครัวเดียวกันเดินทางลงใต้ไต้ลี่เงียบงันชั่วขณะจึงถอนใจเบาๆกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยเราคิดไปที่ใดเมื่อถึงเวลาพวกท่านจะทราบเองส่วนจะนำพวกท่านไปทำอะไรตอนนี้เรายังไม่แน่ใจอาจบางทีสามารถใช้พวกท่านเป็นประโยชน์หรืออาจบางทีไม่มีประโยชน์อันใดเฮ้ยมันเหลียวมองซูซินเฉินแวบหนึ่งสีหน้าทอแววเห็นใจกล่าวขึ้นว่าเหนียงจือตระกูลฉีเสี่ยงกงท่านถูกจับตัวไปกงหมายถึงคำเรียกพ่อผัวของผู้อื่นก็ถูกฆ่าตายตัวท่านยังมีญาติมิตรใดหรือไม่ซูซินเฉินนึกถึงเจียเจียพี่สาวที่เขตเต๋อโจยังมีเจียฟู่พี่เขยที่คิดรับนางเป็นอนุภรรยาเป็นเหตุให้นางหลบหนีจากมาหลังจากนั้นไม่ได้มีการติดต่อกับทางด้านนั้นอีกอาจบางทีเจียเจียกับเจียฟู่เข้าใจว่านางเสียชีวิตในเหตุการณ์ความวุ่นวายในเขตเต๋อโจนั้นแล้วซูซินเฉินสายหน้าอย่างหดหู่กล่าวเสียงอ้อยอิงว่าข้าพเจ้าไม่มีญาติมิตรใดแล้วไต้ลี่ทอดถอนใจเงียบงันชั่วขณะจึงเงื้อแซ่ขึ้นฮัมเพลงออกมาว่าไขว่คว้าลาบยศดังรถแล่นลงเนินผู้ใดรู้ซึ้งถึงความหวาดเสียวเมื่อวานเป็นขุนนางภูมิฐานวันนี้ประสบภัยกลายกล้ำทำอย่างไรจึงหลบหลีกคลื่นลมเข้าสู่รังอันสุขสันตระกูลเสี่ยทั้งชายชะกันยืนอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านน้อมส่งคณะของเสี่ยสินออกเดินทางเสี่ยสินกล่าวถามเสี่ยลู่ว่าพี่เสี่ยไม่โดยสารเรือกลับนครหลวงกับเราหรือเสี่ยลู่กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเรียนขวากงผู้บัญชาการสำนักจือฮุยซือมณฑลชานตุงไต้เท้าหนิงกับเราเป็นสหายสนิทกันครั้งนี้เราเดินทางกลับบ้านมาจัดงานวันเกิดให้กับท่านพ่อเมื่อขามาไม่ได้แวะไปหามันสหายผู้นี้ยังใช้คนส่งของขวัญมาดังนั้นตั้งใจว่าเมื่อขากลับจะแวะจี้หนันฟูพบปะสหายเก่าสักคราดังนั้นไม่ร่วมทางกับก๋อกงแล้วกล่าวพลางก็เหลียวดูคณะงิ้วผูไถซึ่งเตรียมออกรถแวบหนึ่งแล้วกล่าวกับเสี่ยสินว่าเหนียงจือตระกูลถังเมื่อรู้จักกับก๋อกงและก๋อกงฮูหยินการเดินทางไปยังที่หนันฝูของเราครั้งนี้จะฉวยโอกาสส่งพวกนางกลับไปเสี่ยสินหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่า อย่างนั้นรบกวนพี่เสี่ยแล้วถังฮูหยินจูงมือถังไส้เอ๋อยืนอยู่ในกลุ่มคนที่ติดตามส่งหลายวันที่อยู่ด้วยกันสื่อฉีชมชอบเจียเจียน้อยเช่นถังไส้เอ๋อเฝ้าติดตามนางตลอดเวลานางพอเนรมิตสิ่งใดออกมาก็สร้างความเบิกบานใจแก่สื่อฉียิ่งยามนี้ถึงเวลาแยกจากกันสื่อฉีเกิดความอาลัยอาวรณ์คนอยู่ในวงแขนมารดาแต่สายตาเฝ้ามองดูถังไส้เอ๋อถังไส้เอ๋อก็ชมชอบอยู่ร่วมกับครอบครัวของเสี่ยสินอาจบางทีสืบเนื่องจากนิทานที่มารดาของนางบอกเล่าต่อนางตั้งแต่เล็กจึงเกิดความรู้สึกสนิทสนมต่อบุคคลที่กำจัดข้าหบดีโฉดฉิวชิวช่วยชีวิตมารดาของนางออกมาหลังจากที่พบหน้าถึงแม้ว่าวีรบุรุษในดวงใจกลายเป็นก๋อกงแหย่กับก๋อกงฮูหยินขัดกับภาพลักษณ์ในจิตใจนางแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้วางก้ามเคืองโขหลายวันที่อยู่ด้วยกันจึงเพราะเป็นความผูกพันขึ้นเห็นผู้คนกำลังจะจากไปแล้ว
ถังไส้เออมือหนึ่งกุมมือมารดาอีกมือหนึ่งม้วนพันชายเสื้อของชุดนวมต่วนเงินที่เผิงจือฉีกำนันแก่นางความจริงยังขวยเขินอยู่บ้างยามนี้พลันปลุกปลอบกำลังขวัญร้องถามว่าเหล่าแย่หู้หยินพวกท่านยังจะกลับมายังชานตุงหรือไม่เสี้ยสินเหลียวมองนางก้มเอวลงแล้วถามว่าเป็นไรไม่อาจหักใจให้สูสูซึ่งเป็นคำเรียกตัวเองเป็นอาจะหักไปหรือถังไส้เอ๋อผงกศีรษะด้วยใบหน้าแดงสดใสเสี้ยสินกรีดนิ้วผ่านจมูกนางกล่าวด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่าอย่าโถน้อยภูเขาทารายังบรรจบพบกันหากเราท่านมีวาสนาต้องได้พบกันใหม่